งานนี้ไม่จกตาค่ะแถมลิซ่าก็มาช่วยโปรโมทด้วยนะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะ YG มีการปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์เพลงกรออกมาอีกแล้วนะคะกับสาวโรเซ่ค่ะในลุคสาวผมบอนนะคะคล้ายๆกับว่าจะใส่ชุดวอร์มนะของทาง YG ด้วยค่ะมีเห็นแวบๆนะใน YG Select ค่ะมีหลายสีมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นการช่วยกันโปรโมทด้วยหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆค่ะลิซ่าค่ะเธอมาก่อนใครเลยนะคะมาโพสต์ช่วยน้องแชงนะคะโปรโมทเพลงก่อนค่ะผ่านทาง IG Story ค่ะแถมรูปนะคะด้านล่างค่ะมีสาวนั่งแกว่งชิงช้าค่ะแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยให้อีกต่างหากนะคะโดยเพลงก่อนค่ะมีกำหนดนะคะจะปล่อยค่ะเวลาไทยก็คือ4 ทุ่มนะคะวันนี้นี่เองซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีมากๆเลยค่ะจำง่ายมากเลยเนาะวันที่4เดือน4นะคะตอน4 ทุ่มนะคะคุณผู้ชมก็รอติดตามกันได้เลยค่ะเห็นเขานะคะว่ามีการตั้งเป้าเอาไว้ด้วยนะว่าขอ20 ล้านวิวนะคะภายใน24 ชั่วโมงค่ะบวกกับ2 ล้านไลค์นะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ไกลเกินเอื้อมนะมีลุ้นค่ะคืนนี้ก็เตรียมตัวเลยนะคะช่วงนี้นอนเอาแรงนิดนึงค่ะอ๋อแต่ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมค่ะไปให้กำลังใจสาวโรเซ่ด้วยนะคะเพราะว่าเธอค่ะปรากฏในไลน์อัพของรายการอินกิกาโยวันนี้ด้วยนะคะคือรายการเนี่ยเริ่มประมาณ14:00นะแต่ว่าโรเซ่จะออกตอนกี่โมงเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งนะคะซึ่งเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้กับเธอนะคะช่วงประมาณสัก14:00ค่ะรายการเริ่มออกอากาศนะคะส่วนนะคะอันนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเป็นรูปอันซีนะคะที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนค่ะเจ้าของค่ะเพิ่งจะเอามาโพสต์ให้ดูนะคะต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะของทั้งคู่นะคะทั้งลิซ่าแล้วก็โรเซ่ค่ะตัวติดกันตลอดมันนานแล้วนะคะเรียกว่าซัพพอร์ตกันตลอดเลยจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะน้องลิซ่าก็มาโพสต์อัปเดตนะคะเป็นการโปรโมทนะคะเพลงก่อนค่ะว่าคืนนี้จะได้เจอกันค่ะตอน4 ทุ่มด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า